DJ วิธีการเช็คนะคะสัญญาณการขโมยในรถ Honda Jazz ค่ะขั้นตอนแรกล็อกรถก่อนนะคะล็อกรถจากกุญแจค่ะทิ้งไว้15วินาทีทิ้งไว้15วินาทีนะคะสังเกตสัญลักษณ์ของไฟพอล็อกเสร็จปึ๊บเห็นไหมมันจะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้นี่ค่ะจะมีสัญญาณไฟที่มาตรวัดนะคะนับไปเลย15วินาทีพอนับเสร็จแล้วปึ๊บพอแล้วนี่เราจะเข้าไปกดล็อกโดยการที่เปิดประตูมีมุดมีโจรเปิดเนี่ยไม่ถึงเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการเช็คสัญญาณการขโมยนะคะก็คือเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราล็อกรถแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีโจรมามาโจรกรรมรถเราเอื้อมเข้าไปเปิดข้างในรถเราคือปลดล็อกจากข้างในเนาะจะพอปลดล็อกจากข้างในนะคะแล้วก็จะมีสัญญาณเสียงดังแบบเมื่อกี้เลยนะคะ